สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศดีๆริมพื้นน้ำด้านหลังกว้างใหญ่นะครับออกซิเจนเยี่ยมผมจะมาแนะนำวิธีแกว่งแขนอย่างไรได้ประโยชน์มากที่สุดปกติแล้วที่เราแกว่งแขนลดพุงกันอยู่เราจะแกว่งกันแค่นี้นะครับก็อยากให้มาดูด้านข้างครับสังเกตให้ดีๆนะครับจุดหมุนหรือจุดแรงเนี่ยมันจะอยู่ตรงกระดูกคอข้อที่7พอดีเลยครับการแกว่งแขนแบบนี้ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดการกระชากกระดูกคอทำให้กระดูกคอถูกกระชากล้ำไปข้างหน้าทำไปนานๆกระดูกคอจะเสื่อมผมเคยคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเคยเล่าให้ฟังว่ามีเคสคนไข้ที่แกว่งแขนแบบนี้มาประมาณ1ปีหรือ2ปีปรากฏว่าไปเอ็กซเรย์แล้วกระดูกคอเสื่อมนะครับแล้วมีอีกเคสนึงเกิดจากการที่หน้าและหนังตาเนี่ยตกลงมาเลยจากการที่กระดูกคอมันล้ำกระชากมาและทำให้เลือดเข้าไปเลี้ยงใบหน้าสมดุลสองข้างไม่เท่ากันเลยนะครับผมจะชวนพี่น้องมาเปลี่ยนนิดเดียวจริงๆแค่นี้เองจากแกว่งเดิมๆเพียงแบบเนี้ยมาเป็นแกว่งเลยขึ้นไปให้สุดเลยแค่ไหนแค่นั้นนะครับแล้วก็ทิ้งแขนลงมาให้สุดทำแบบสบายๆสังเกตดูนะครับการแกว่งแบบนี้จะเกิดการยืดบริเวณกล้ามเนื้อตรงแผงรักแร้แผงอกและก็ตรงคอขยับหัวไหล่ก็ขยับนะครับกระดูกไหปลาร้าเนี่ยขยับการขยับแบบนี้จะทำให้ระบบกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นเอ็นเส้นประสาทรวมถึงท่อน้ำเหลืองมันมีการเคลื่อนพอมันเคลื่อนแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการบีบรัดให้ของเหลวทั้งเลือดเราและน้ำเหลืองกระจายไปได้อะไรที่มันค้างอยู่บริเวณแบบนี้มันก็จะสามารถถ่ายเทไปได้ฉะนั้นสิ่งที่ได้มากที่สุดคือการทำงานปั๊มเลือดของหัวใจนี่แหละครับขึ้นไปที่ระบบสมองให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่นอกจากหัวใจแล้วมันยังช่วยทางอ้อมเรื่องระบบเลือดไหลเวียนทั้งตัวด้วยนะครับคิดว่าการเปลี่ยนเล็กน้อยแค่นี้มีผลต่อร่างกายมากและทำแค่วันละ200ครั้งหรือประมาณเกือบ10นาทีเท่านั้นเองนะครับผมทดลองมาแล้วทำเพียง1สัปดาห์แรกก็จะเห็นผลทันทีคือตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราก็จะตื่นแบบสดชื่นมากขึ้นอาการง่วงนอนนั้นลดลงอาการปวดบ่าปวดไหล่ปวดคอตึงคอหรืออาการที่เขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยทั้งหลายก็จะผ่อนคลายบรรเทาลงไปเลยนะครับลองดูครับพี่น้องอยู่บ้านหยุดเยื้อหยุดเชื้อเพื่อชาติทำกันรับรองเจ๋ง